เสวัั์เคลื่อนไหวแรงกรณีบูชาถีด้วยหมาแมววอชด็อกจับตาหากมีการทารุณสัตว์ฟันยับทันทีในโลกออนไลน์ขณะนี้กำลังพูดถึงกรณีมีโพสต์ต่างๆของคนที่นับถือครูกายแก้วออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องการบูชาครูกายแก้วด้วยการนำสุนัขหรือแมว เพื่อมาบูชายันทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องการทารุณกรรมสัตว์และไม่ยอมรับกับการกระทำดังกล่าวเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับมูล,ลนิธิ w a t ด h อก g Thailand Watchdog Thailand Foundation w ิลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากำลังตรวจสอบเรื่องนี้ขอประชาชนคนรักสัตว์อย่าเพิ่งประนกตกใจเหตุแต่ละโพสต์ลวนใช้ชื่อเฟอวตารกันทั้งนั้นอย่างไรก็ ก็ตามมูล,ลนิธิขอให้ประชาชนตระหนักและใช้วิจารณญาณในการที่จะบูชาสิ่งใดๆตามความเชื่อไม่ให้ผิดกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ประชาชนท่านใดมีเบาะแสรหรือพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่ตรวจสอบได้รบกวนติดต่ออินบ็อกซ์ของมูล,ลนิธิเราจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ไปด้วยกันขณะที่แอมซาวาักลากลีลาบุตร นักร้องสาวใจเมตตาได้ออกมาโพสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าจะอะไรไม่ว่าทั้งสิ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่สืบสวนได้ว่าบูชายันหมาแมวเรามีโอกาสสูงที่จะได้ผเผชิญหน้ากันค่ะพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าแล้วจะได้เห็นกันค่ะด้านบุ๋มปนัดดาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไปด้วยส่วนนกจริยาแอนโฟเน่ ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างอีกว่าขอให้ตรวจสอบจริงจังจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดงานนี้ก็มีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการบูชายันสัตว์เข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวเป็นจำนวนมาก็ไก่